ที่พาท่านผู้ชมนะครับไปติดตามกันเลยครับกับบรรยากาศล่าสุดในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือก12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียนะครับระหว่างทีมชาติไทยพบอิรักจากคุณรัชนิพงศ์วรสรินทร์ครับครับขอบคุณครับตอนนี้ผมอยู่ในปาสเตเดียมในกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านครับเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่4ครับระหว่างทีมชาติอิรักกับทีมชาติไทยก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้ผมมี11คนแรกของทีมชาติไทยมาฝากกันนะครับสับ11คนแรกของทีมชาติไทยครับผู้สาวตัวเป็นกวินธรรมสัจจานันท์ครับกองหลังแบ็คขวาเป็นทริสตองสดชายโดครับแบ็คซ้ายเป็นธีรธรบุญมาทันครับคู่เซ็นเตอร์ฮาเป็นธนบุญเกษารัตน์จับคู่กับกรวิทย์นาวิเศษครับกองกลาง3คนมีสารัตน์อยู่เย็นชนาธิปสงกระสินและก็ปกเกล้าอนันต์ครับกองหน้าทางด้านซ้ายครับเป็นเกิดฤทธวีการครับกองหน้าทางด้านขวาเป็นมงคลทศกัยครับส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นธีรศิลป์แดงดาครับซึ่งตอนนี้เกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับสถานที่บริเวณนี้ครับจะเป็นที่นั่งของกองเชียร์ทีมชาติไทยครับซึ่งคาดว่าจะมีแฟนบอลชาวไทยมาชมเกมนี้ครับเกือบถึง300คนครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีกองเชียร์ผู้หญิงไทยครับสามารถเข้าสนามได้ด้วยครับแม้ว่าทางการอิหร่านจะไม่อนุญาตให้ผู้หญิงครับเข้าสนามฟุตบอลแต่ว่าทางสถานทูตไทยครับได้ขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษนะครับให้ผู้หญิงไทยสามารถเข้าชมเกมในสนามวันนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งเกมในวันนี้ถือว่าเป็นนัดสำคัญของทั้ง2ทีมครับเพราะว่าทั้งอิรักและไทยยังไม่มีคะแนนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเลยนะครับต่างแข่งมา3นัดเหมือนกันแต่ว่ายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากสนามปาสเตเดียมในกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านครับรัชนิพงศ์วรสรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านครับก็ถือว่ามีกำลังใจนะครับไปให้กำลังใจกับนักเตะไทยนะครับก็ดูจากแผนการเล่นนะครับก็ไม่เปลี่ยนนะครับจากนัดที่แล้วมากเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้เกมเริ่มไปแล้วประมาณ4นาทียัง0-0อยู่นะครับมาดู